นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับวันนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับมีการแถลงนะฮะภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีการกล่าวว่านะครับวันนี้ถือเป็นการประชุมครม.ตามปกติครับในฐานะรัฐบาลรักษาการและช่วงนี้มีหลายเรื่องที่เข้ามาสู่การพิจารณาฮะซึ่งไม่ได้เป็นผลผูกพันอะไรเป็นเรื่องการประชุมในเวทีต่างประเทศทั้งหมดตามหลักการที่วางไว้แล้วซึ่งมีหลายรายการประชุมและหลายแถลงการก็ไม่มีผลผูกพันอะไรทั้งสิ้นถือเป็นแนวปฏิบัติต่างๆที่เราจำเป็นต้องร่วมมือกับทางภูมิภาคและประเทศต่างๆครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องสานต่อรัฐบาลต่อไปอีกครั้งนึงนะฮะจากนั้นเองครับพลเอกประยุทธ์ก็มีการกล่าวนะครับว่าเรื่องที่สื่อมวลชนต้องการจะถามผมในฐานะที่เป็นนายกรักษาการอยู่ในขณะนี้และครม.รักษาการอยู่ในขณะนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาทวีสินที่ได้ผ่านการพิจารณาในกระบวนการรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ที่เหลือก็มีแค่ขั้นตอนและกระบวนการต่อไปซึ่งทุกคนคงเข้าใจขณะนี้นะครับนายกคนใหม่ต้องรอขั้นตอนการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นพระราชอำนาจและเป็นพระราชวินิจฉัยของพระองค์ท่านต่อไปก็เป็นเรื่องของการจัดครม.ให้ครบถ้วนสมบูรณ์จากนั้นขั้นตอนก็จะเป็นการเสนอทูลเกล้าขึ้นไปเพื่อทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งก็จะมีการกำหนดวันเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณดังนั้นครับรัฐบาลผมก็จะหมดหน้าที่พร้อมกันในตอนนั้นเมื่อเรียบร้อยแล้วต้องมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนและมีครม.เรียบร้อยแล้วผมก็หมดหน้าที่ของผมไปแล้วนะฮะก็คงต้องแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาอีกครั้งนึงและขอให้ประสบความสำเร็จในการบริหารราชการแผ่นดินในโอกาสต่อไปครับซึ่งก็คงมีช่วงระยะเวลาอยู่หลายๆอย่างด้วยกันฮะค่ะพลเอกประยุทธ์ก็ยังกล่าวนะคะว่าการจัดตั้งครม.ใหม่ถ้าประมาณการแล้วก็คงจะใช้เวลาอีกนิดหน่อยค่ะไม่กี่วันหรอกรวมไปถึงการตรวจสอบคุณสมบัติด้วยให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะเริ่มดำเนินการเป็นขั้นตอนไปตามนี้แล้วก็ทูลเกล้าถวายเพื่อทรงพระปรมาภิไธยนะคะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องของครม.จากนั้นถึงจะเป็นเรื่องของการกำหนดวันเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณค่ะกระบวนการก็จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็รอกันอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันขอให้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะตนเองไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นและก็อย่าเอาปัญหาไปใส่ให้ใครทั้งสิ้นนะคะเราก็รับในกติกากระบวนการประชาธิปไตยทั้งหมดเป็นเรื่องของรัฐสภาค่ะและก็การเมืองก็ว่ากันไปผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่าจะมีประเพณีใหม่นะคะในการเชิญนายกคนใหม่เข้ามาหารือก่อนที่จะส่งมอบงานหรือไม่นะคะพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเดี๋ยวก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนวันนี้ก็แสดงความยินดีแล้วในนามของครม.เก่านะคะในส่วนของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าอันไหนที่ทำได้ก็ทำอยู่ที่กฎหมายและพรบต่างๆที่เกี่ยวข้องหลายอย่างค่ะอาจจะจำเป็นต้องทำเพราะว่าระยะเวลานั้นมีจำกัดอาจมีปัญหาต่อไปในอนาคตได้ค่ะสิ่งไหนทำได้ก็ทำสิ่งนั้นทำไม่ได้ก็ให้รัฐบาลชุดใหม่เป็นผู้ทำตรงนี้ก็ทราบโดยหลักการกันอยู่แล้วค่ะสื่อยังถามต่อนะครับว่ากรณีที่นายอนุทินครับจะร่วมงานกับรัฐบาลใหม่จะฝากสารต่ออะไรหรือไม่ครับในประเด็นนี้นะครับพลเอกประยุทธ์รีบปฏิเสธที่จะตอบคำถามพร้อมกับกล่าวว่าอ๋อไม่ถามอย่างนี้ผมไม่ตอบหรอกนะฮะก่อนจะเดินออกจากโพเดียมและกล่าวอีกครับว่าผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ครับทั้งนี้ครับมีรายงานข่าวแจ้งนะฮะว่าหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขาจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหมหรือบอร์ด7เสือกลาโหมครับที่ขยับมาพิจารณาเร็วขึ้นจากกำหนดการเดิมคือวันที่24สิงหาคมโดยเป็นการพิจารณาบัญชีการปรับย้ายนายทหารประจำปี2566ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับโดยการแต่งตั้งโยกย้ายในปีนี้มี4เก้าอี้ผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ว่างลงครับยกเว้นตำแหน่งเก้าอี้ของปลัดกระทรวงกลาโหมฮะซึ่งก็เรียกว่าอาจจะมีการจัดทัพเรื่องของทหารกันด้วยนะครับค่ะพลเอกประยุทธ์ก็อย่างที่เห็นนะคะมีใบหน้ายิ้มแย้มนะพี่ก้องแล้วก็การดำเนินการต่างๆบอกว่าได้ปูทางเอาไว้เรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าได้เตรียมงานโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศนะคะก็ถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ที่คนไทยก็รักและเคารพท่านในส่วนหนึ่งนะคะ